ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือพระราพรซาลาเปา700ล้านซาลาเปาลูกหนึ่งไม่กี่สิบบาทใครจะไปคิดว่าคนขายซาลาเปาจะมีรายได้ร้อยล้านจุดเริ่มต้นของซาลาเปาวราพรเกิดมาจากแนวคิดของคุณวราพรสุธัญญาซึ่งสังเกตเห็นลูกๆ4คนช่วงที่หลังเลิกเรียนชอบกินซาลาเปาที่คุณพ่อซื้อมาให้แต่คุณวราพรบอกว่าวันหลังไม่ต้องซื้อมาเราทำกินกันเองที่บ้านก็ได้ประหยัดเงินด้วยหลังจากนั้นคุณวราพรจึงทำซาลาเปาให้ลูกๆกินเองที่บ้านแล้วก็เริ่มแจกให้กับเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงจนหลายคนเริ่มติดใจในรสชาติและเกิดการบอกต่อกันปากต่อปากจนคุณวราพรมีความคิดที่จะทำขายเองในปี2535ครอบครัวคุณวราพรเริ่มทำซาลาเปาขายเองโดยเปิดเป็นกิจการเล็กๆภายในครอบครัวเริ่มจากการเป็นร้านซาลาเปาห้องแถวย่านนางเลิ้งซึ่งคุณภูมิลูกชายของคุณวราพรเคยเล่าว่าตอนที่เริ่มทำขายช่วงแรกแม่ต้องตื่นเที่ยงคืนทุกวันเพื่อมาทำซาลาเปาให้เสร็จประมาณ 6-7 โมงเช้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้ซาลาเปาสดๆใหม่ๆไปกินโดยชื่อซาลาเปาวราพรเกิดมาจากการที่วันหนึ่งคุณวราพรเป็นคนรับออเดอร์ทางโทรศัพท์พอลูกค้าถามว่าใครรับออเดอร์คะเจ้าตัวก็ตอบว่าวราพรค่ะหลังจากนั้นชื่อซาลาเปาวราพรจึงเรียกติดปากกันในเวลาต่อมาในช่วงแรกพอทำซาลาเปาเสร็จลูกของคุณวราพรทั้ง4คนต้องหิ้วซาลาเปาไปขายตามที่ต่างๆต่อมาก็รับออเดอร์ทางโทรศัพท์และจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์หน้าร้านคุณภูมิสงสารแม่ที่พักผ่อนน้อยจึงลาออกจากบริษัทเพื่อมาช่วยงานทางบ้านเพื่อที่แม่จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นปัจจุบันซาลาเปาวราพรมีอยู่75สาขาโดยมีสาขา3รูปแบบคือ 1. ร้านแบบคีออสหรือร้านขนาดเล็กมียอดขายเฉลี่ยเดือนละ 600,000 บาท 2. ร้านขนาดกลางมียอดขายเฉลี่ยเดือนละ 800,000 บาทและ 3. ร้านขนาดใหญ่มียอดขายเฉลี่ยเดือนละ1ล้านบาทเมนูหลักของร้านวราพรประกอบไปด้วยซาลาเปาติ่มซำและอาหารจานด่วนโดยที่ซาลาเปานั้นคิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดในปี2559รายได้จากซาลาเปาจะอยู่ที่ประมาณ372ล้านบาทใครจะไปคิดว่าซาลาเปาจะขายได้เฉลี่ยวันละ1ล้านบาทดูจากยอดขายแล้วหลายคนคงตกใจแต่เมื่อเราย้อนกลับไปดูตอนที่คุณวราพรเริ่มกิจการก็จะพบว่าเรื่องราวอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนตอนสุดท้ายคุณวราพรต้องตื่นเที่ยงคืนซึ่งน่าจะเป็นเวลานอนของใครหลายๆคนมาทำซาลาเปาและเป็นอย่างนี้ทุกๆวันแล้วตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่หลายคนที่บอกว่าลำบากแล้วพยายามแล้วถามตัวเองว่าเราได้พยายามเท่ากับคุณวราพรแล้วหรือยังตัวหนังสือในวันนี้จากหนังสือลงทุนแม่มาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ